ตาล่างมันต้องขึ้นไปนิดนึงเพื่อจะไปปิดตาดำเนี่ยมันอ้าอยู่ครับมันก็เลยทำให้ตาเนี่ยขาดสัดส่วนหมดเลยสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างตานะครับการปรับโครงสร้างตาก็คือทำให้แนวนอนนะความขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ตาสแลนต์ขึ้นนิดนึงอันนี้เรามาพูดทางวิชาการนะเรื่องของอัตราส่วนของดวงตาก็จะต้องพูดถึงเรื่องของความกว้างแล้วก็ความสูงแล้วก็มุมทะแยงของตาด้วยนอกจากนั้นจะต้องดูเรื่องของช่องตาซึ่งเราเรียกว่าวินโดว์นะหรือหน้าต่างลูกตาหรืออาจจะเรียกว่า Palpebral Fissure ทีนี้ในส่วนของคนนี้ เราจะเห็นว่าในแกนนอนและแกนตั้งเนี่ยตาเขาตรงนี้สูงแต่ตรงนี้มันตกมาเลยนะครับมันก็เลยทำให้สัดส่วนมันผิดไปอีกอย่างหนึ่งในแนวตั้งเนี่ยตาล่างมันต้องขึ้นไปนิดนึงเพื่อจะไปปิดตาดำเนี่ยมันอ้าอยู่ครับมันก็เลยทำให้ตาเนี่ยขาดสัดส่วนหมดเลยรูปตาก็จะเป็นรูปสระอีนะลงมาข้างล่างก็ตกท้องช้างนะครับยิ้มหน่อยนะครับยิ้มนิดนึงเนี่ยตีนกลางก็มาแล้วด้วยหางตาก็ตกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างตานะครับการปรับโครงสร้างตาก็คือทำให้แนวนอนนะความกว้างเนี่ยกว้างขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ตาสแลนต์ขึ้นนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าตาดำเนี่ยขอบตาล่างจะปิดตาดำไปแล้วจะปิดแล้วนะผมน่าดีครับมองเนี่ยต้องยกนิดนึงแล้วก็ในแนวตั้งเหมือนกันชั้นเนี่ยมันเล็กไปก็ต้องทำให้สัดส่วนของชั้นเนี่ยมันรับกับทรงของลูกตาคือถ้าทรงยาวแนวตั้งก็ต้องโตนะลืมตาโตนะครับหลับตาครับลืมตาครับนะครับก็ขึ้นอย่างนี้เนี่ยตาจะได้รูปทรงละงวยให้ดีด้วยละนะไม่เศร้าละไม่เศร้าแล้วก็เน้นมาที่หางตาหน่อยไม่ให้ตาตกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างตาเรื่องที่ให้ความรู้ในวันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องล็อกในคนแก่นะครับแต่เป็นเรื่องการล็อกหางตาในเด็กหนูอายุเท่าไหร่คะ22อายุ22เราต้องปรับโครงสร้างถ้าเราไม่ปรับมันก็ไม่ได้สัดส่วนตาล่างก็อ้าหางตาก็ตกนะครับแล้วก็แกนก็ไม่ได้ทะแยงขึ้นนะแกนทะแยงขึ้นนิดเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้สัดส่วนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำล็อกหางตาไม่ใช่เรื่องของตัวล็อกในคนแก่แต่ในเด็กต้องใช้ไอล็อกนะครับเขาเรียกไอล็อกแต่เป็นล็อกทางด้านข้างขอบคุณครับ